ก็สวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะครับชาวเอกคณิตศาสตร์ก็มาสู่ข้อสอบวิชาเอกเหมือนเดิมนะครับเท่าที่เห็นอยู่อันนี้น้องดูไม่ผิดนะครับเป็นข้อสอบวิชาเอกและหลายคนจะถามว่าทำไมมันง่ายจังนะครับอาจารย์บอกเลยว่ามันมีข้อง่ายข้อยากปะปนกันไปส่วนใหญ่ที่จำออกมาเนี่ยอาจจะจำข้อง่ายได้ครับนะครับข้อยากก็มีนะครับอาจารย์บอกเลยก็มีเพราะนั้นน้องควรจะเก็บข้อแบบนี้ให้ได้นะครับอย่างข้อนี้เขาให้ทำอะไรเองครับเขาแค่น้องหาค่าเองให้หาค่า2ลบรูท3คูณ2บวกรูท3ตัวเนี้ยพอน้องเห็นเนี่ยต้องยิ้มเลยนะครับเอกคณิตศาสตร์จะต้องรู้เลยนี่คือสูตรผลต่างกำลัง2นะครับมองนั้นเป็นหน้ามองเลข2เป็นหน้ามองเลข3เป็นหลังมันจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังซึ่งบรรยายไปมาข้อเมื่อกี้เองนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้เป็นรวบกลับเข้ามาจะได้เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2แค่คำนวณออกมาเนี่ยนะก็ได้คำตอบแล้วเผลอเนี่ยใครฝึกดีๆแทบไม่ต้องคำนวณเลยนะครับตรงนี้2กำลัง2ได้4ลบรูท3กำลัง2ได้3 4ลบ3คำตอบคือ1ถ้วนเห็นยังนะแทบไม่ต้องจริงๆไม่ต้องทดก็ได้แต่วันนี้อาจารย์มาเฉลยละเอียดให้พวกเราดูนะครับเพื่อจะได้มีความเท่าเทียมกันสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาหรืออาจจะพื้นฐานไม่แน่นนะครับจะได้อ่านแล้วจะได้เข้าใจคนที่เก่งอยู่แล้วขอให้ฝึกเยอะๆครับคนที่ไม่เก่งอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะครับการเป็นครูเนี่ยไม่ใช่ว่าน้องเก่งไม่เก่งอยู่ที่ว่าน้องถ่ายทอดได้ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ห่วงเรื่องนี้ครับไม่เก่งน้องฝึกได้ครับให้กำลังใจทุกคนครับเดี๋ยวพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ